ปรับคณะรัฐมนตรีใหญ่ครั้งนี้หลังเลือกตั้งของสิงคโปร์นี่มีความหมายสําคัญยิ่งครับเพราะว่าคนรุ่นเก่านี่โลออกไปทั้งชุดเลย14กระทรวงนี่เปลี่ยนรัฐมนตรีถึง11กระทรวงแน่นอนว่าลีกวนอยู่ท่านบุรุษอาวุโสนี่ออกจากคอรมอโกจกตงอดีตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งออกจากคอรมอและที่แพ้เลือกตั้งรัฐมนตรีต่างประเทศคนก่อนจอชเชล ออกจากคอรมอที่ออกอีก3คนกเกษียณไปเลยครับคือรองนายกรัฐมนตรีที่ชื่อวังเคงเสงอีกคนนึงคือรัฐมนตรีพัฒนามาบาวจันและรัฐมนตรีขนส่งคนนี้ Lim, รเรมอนลิมเกษียณเหมือนกันหน้าใหม่เกือบจะเกิน50%นายกรัฐมนตรีหลีเสียนุงบอกว่านี่คือเลือดใหม่เพื่อสะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิดของประชาชนที่เลือกตั้งครั้งนี้ที่ให้ฝ่ายค้านเข้ามาถึง6คนจากเดิมแค่2คน คะแนนนิยมทั้งหมดรวมกันในการเลือกตั้งครั้งนี้รัฐบาลพรรคพีเเนี่ยเดิมได้67%ถ้าย้อนกลับไป4ปีก่อนหน้านโน้นเนี่ยได้75%ของคะแนนที่ประชาชนมาลงทั้งหมดคราวที่แล้ว2.006นั้นได้แค่67%คราวนี้ครับเหลือ60.1%ช็อกกันไปทั้งเกาะทีเดียวลีกวนยูยอมรับครับว่านี่สะท้อนว่าคนสิงคโปรต์ต้องการความเปลี่ยนแปลงต้องการเลือดใหม่ ต้องการให้รัฐบาล PAP นั้นฟังเสียงฝ่ายค้านมากขึ้นการปรับคณะรัฐมนตรีชุดนี้นายกหลี่เซ็นหลุงจึงยอมรับครัำว่านี่เป็นการฉีดเลือดใหม่เข้าไปเพื่อที่จะสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงอันมีความหมายมีนัยยะสำคัญยิ่งจากการลงคะแนนเลือกตั้งครั้งนี้ที่ให้ฝ่ายค้านเข้ามามากกว่าที่ใครๆกล้าคาดคิดได้จะเห็นชัดเจนครับว่าสิงคโปร์ตอนนี้ นอกจากลีเียนหลงแล้วต้องมองคนที่มาเป็นรองนายกคนใหม่ครับทามันชานมูการัตน์คนนี้เป็นรัฐมนตรีคลังมาก่อนแต่บทบาทใหม่จะเป็นรองนายกรัฐมนตรีและจะเป็นประธานธนาคารกลางด้วยแปลว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยลีเซนหลงไม่เปลี่ยนแต่เบอร์สองนี่เปลี่ยนมาเป็นทามันทามันคนนี้ต้องจับตาด,ดูให้ดีครับ ผมเชื่อครับว่าเขาจะมีบทบาทที่ทําให้รัฐบาลของสิงคโปร์นี่จะต้องฟังเสียงต่อต้านเสียงคัดค้านมากขึ้นเพราะทามันมีชื่อเสียงในแง่ที่ว่าเป็นคนใจกว้างกว่า PAP คนอื่นๆคือยอมฟังและยอมนั่งลงถกเถียงกับคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลถ้าเป็นอย่างนี้จริงก็แปลว่าลีเซนลุหลงยอมรับแล้วครับว่ารัฐบาล PAP จากนี้ไปจะต้องเงี่ยหูฟังประชาชนต้องยอมให้ด่ามากขึ้นและต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการมีพักค PAP ปกครอง โดยที่ไม่มีใครกล้าแอะกล้าคานนั้นหมดสมัยแล้วครับ